ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของแบรนด์มอเตอร์ไซค์จากประเทศจีนที่มีชื่อว่า CF Moto ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์โชว์2018ที่ผ่านมากับมอเตอร์ไซค์รถใหม่ทั้งหมด4รุ่นประกอบไปด้วย 650NK 650MT 400NK และ 250NK ทั้งหมด4โมเดลนะครับโดยรุ่น 650NK นั้นวางราคาอยู่ที่ 185,000 บาท 650MT 188,000 บาท 400NK 149,000 บาทและ 250NK รุ่นเบรกธรรมดา 87,500 บาทส่วน 250NK เบรก ABS และก็เรือนไมล์แบบ TFT หน้าจอ4สีนะครับวางราคาอยู่ที่ 95,500 บาทและจากราคาที่ก็ต้องถูกในการเปิดตัวครั้งนี้รวมถึงรูปแบบดีไซน์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความโดดเด่นที่ไม่แพ้ใครส่งผลให้ตอนนี้กระแสการพูดถึง Talk of the Town ของ CF Motorนั้นเป็นไปอย่างสวยงามนะครับเพราะหลายคนนั้นให้ความชื่นชอบกับราคาความคุ้มค่าที่ได้ต้องอย่าลืมครับว่ารถมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นนั้นราคาค่อนข้างสูงแต่ว่า CF Moto นั้นมาด้วยราคาที่ถูกกว่าให้ความคุ้มค่าที่ต้องบอกว่าถ้าเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาทุกอย่างโอเคจะเป็นมิติใหม่ของการขับขี่มอเตอร์ไซค์ในราคาที่ถูกกว่าที่หลายคนจะคาดคิดนี่คือเดินไมล์ของรุ่น 250NK ดิสเบรกหน้าหลังธรรมดานะครับไม่มี ABS ด้วยราคาค่าตัว 87,500 บาทซึ่งเป็นเดินไมล์แบบ Full DigitalLCD ในขณะที่เรือนไมล์ของ 250NK เบรก ABS นั้นมีราคาที่แพงกว่ากันอยู่ที่ 95,500 บาทเป็นเรือนไมล์แบบ TFT หน้าจอ4สีสังเกตดูจะนะครับว่านี่คือการปรับโหมดเครื่องยนต์ไปอยู่ที่โหมดของเลนหรือว่าโหมด Eco การที่เอามือแปะด้านซ้ายของหน้าจอเรือนไมล์นั้นเป็นการบ่งบอกว่าถ้าแสงนั้นมีน้อยเมื่อไหร่ในช่วงค่ำคืนหน้าจอของเรือนไมล์จะเปลี่ยนสีทันทีครับให้ดูแล้วสว่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งเรือนไมล์แบบ TFT ชุดนี้จะมีเซ็นเซอร์รับแสงด้านข้างของตัวเรือนไมล์คือด้านซ้ายมือนั่นเองนะครับและเมื่อเราปรับโหมดที่สวิตช์แฮนด์ข้างซ้ายมือเป็นแบบสปอร์ตแล้วหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้จะมีตัวเลขวัดความเร็วตรงกลางวัดรอบนะครับเป็นแบบเข็มแต่ว่าเป็นดิจิตอลจุดเด่นอีกจุดนึงที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งก็คือการปรับความสว่างของหน้าจอได้ถึง7ระดับให้ความสว่างหน้าจอจะเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหน้าจอแบบนี้นะครับแสดงผลทุกอย่างครบถ้วนทั้งตัวเลขวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์ปรับทริปA ทริป B รวมถึงวัดวอลต์แบตเตอรี่วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์นาฬิกาดิจิตอลและวัดน้ำมันเชื้อเพลิงนี่คือหน้าจอ TFT ที่เป็นคุณสมบัติเด่นติดตั้งอยู่กับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขนาดใหญ่รุ่นท็อปๆราคาคันละเป็นล้านแต่ว่า CF Moto นั้นนำติดตั้งกับเจ้า 250NK เบรก ABS คันนี้ด้วยราคาค่าตัวอยู่ที่ 95,500 บาทนับเป็นลูกเล่นใหม่ล่าสุดของมอเตอร์ไซค์จากประเทศจีนที่รถญี่ปุ่นเองในเมืองไทยยังไม่มีให้ใช้กันเรื่องราวของ CF Moto 650NK 650MT จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ